สวัสดีครับวันนี้ทางช่องในช่างของเรานะครับก็จะพามาทดสอบการทำงานนะครับของระบบไฟฟ้า DC นะครับที่มีการจ่ายแรงดันนะครับอินพุตที่แตกต่างกันนะครับ2แรงจ่ายนะครับโดยผมก็เตรียมสวิตชิ่งกับแบตเตอรี่2ลูกนะครับอนุกรมกันเป็น24โวลต์มาทดสอบเป็นแรงจ่ายที่1นะครับแบตเตอรี่สวิตชิ่งเป็นแรงจ่ายที่2มาผสมกันนะครับแล้วก็ขนานเข้ากับตัวโหลดซึ่งเป็นหลอดไฟนะครับทีนี้เหตุผลที่ต้องทดสอบไอ้ตัวนี้นะครับก็เพื่อที่จะไขข้อสงสัยนะครับในเรื่องของหลายๆท่านนะครับที่ต้องการขนานแบตที่มีแรงดันต่างกันนะครับบางท่านจะขนานในส่วนของแบตเจลแบตน้ำนะครับเข้ากับแบตลิเธียมอย่างนี้นะครับซึ่งแรงดันมันจะแตกต่างกันนะครับเราจะมาดูกันว่ามันเหมาะสมไหมนะครับในการขนานแบตหรือว่าอีกบางท่านนะครับก็จะขนานแผงนะครับแผงโซลาร์เซลล์มีขนาดแรงดันที่แตกต่างกันนะครับก็สอบถามกันเข้ามาในช่องเราหลายๆท่านนะครับจะขนานแผงแรงดันต่างกันได้ไหมนะครับเราก็จะมาทดสอบกันให้กระจ่างในวันนี้นะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับมือใหม่ที่จะเข้ามาเล่นระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์กันนะครับซึ่งผมก็สงสัยเหมือนกันครับอยากทดลองเหมือนกันได้แต่ศึกษาในข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ตำราต่างๆก็ไม่เคยได้ทดลองจริงสักทีวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับจะได้มาทดลองเพื่อไขข้อสงสัยกันโดยชุดทดลองในวันนี้นะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับชุดที่1 นะครับมันจะเริ่มจากทางด้านนี้นะครับแบตลิเธียม2ลูกนะครับ12โวลต์150แอมป์อนุกรมกันเป็นระบบ24นะครับวิ่งผ่านเบรกเกอร์ชุดนี้นะครับเข้ามาทางด้านไดโอดวิดนะครับ4ขาเป็นสเปครับได้ถึง1600โวลต์นะครับ100แอมป์นะครับตัวนี้มันมีสเปคอยู่นะครับนี่100แอมป์นะครับแล้วก็ผ่านนะครับมาขนานกัน2หลอดนะครับเข้ากับชุดหลอดไฟชุดนี้นะครับหลอดไฟชุดนี้ก็คือหลอดไฟที่มีการรับแรงดันอินพุตได้กว้างนะครับสามารถรับได้ถึงนะครับนี่สเปคของเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับจะเป็นจุดสีดำๆนะครับที่เป็นสเปคเขาเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับนี่นะครับจุดดำๆแบบนี้ก็คือขนาดของเขาก็จะเป็น18วัตต์นะครับทีนี้ก็มาดูแรงดันกันนะครับแรงดันของเขารับได้ตั้งแต่12โวลต์ถึง85โวลต์เลยนะครับที่เขาจุดดำๆไว้ให้เรานี่นะครับ85โวลต์ DC นะครับหรือ AC ก็ได้นะครับเนี่ยไม่ได้เขียนว่า AC หรือ DC นะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้เราใช้เป็น DC ไปก่อนอ๋อนี่ไง DC นะครับอยู่ด้านนี้นะครับเขียนคำว่า DC อยู่นะครับก็นำมาขนานกัน2ลูกแล้วก็ขนานไปที่แหล่งจ่าย2ชุดนะครับแต่ผมใช้ไดโอดบิด4ขาและ5ขานะครับตัวนี้5ขานะครับสเปคเดียวกันนะครับ100แอมป์1600โวลต์นะครับขนานกันไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวที่แรงดันมากนี่ครับย้อนไปทําความเสียหายให้กับตัวที่แรงดันต่ําในช่วงที่มีการทดลองนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มทดลองกันเลยนะครับอ๋อยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวอธิบายมาถึงตรงนี้แล้วก็คือตัวนี้ไดโอดบิด5ขานะครับวิ่งมาทางนี้นะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับที่เรามาใช้ทดสอบกันเป็น120โวลต์25แอมป์นะครับสำหรับการทดลองในวันนี้ต่อเข้ากับปลั๊กไฟตรงนี้นะครับจบหมดแล้วนะครับตอนนี้อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดลองของเราประมาณนี้นะครับวงจรการทดลอง
เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเปิดแหล่งจ่ายทางด้านแบตเตอรี่ก่อนนะครับตอนนี้หลอดไฟทำงานแล้วนะครับเรามาดูกันว่าแรงดันของแบตเตอรี่เท่าไหร่แล้วก็กระแสเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอใช้กล่องนี้นะครับครอบหลอดไฟไว้ก่อนมันแสงมันค่อนข้างจัดจ้านะครับแยงตาขอหยุดคลิปแป๊บนึงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับใส่กล่องครอบไว้แล้วเดี๋ยวทีนี้เราก็มาวัดแรงดันกันนะครับแรงดันจากแบตเตอรี่2ลูกนะครับนี่นะครับก่อนผ่านไดโอดไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวตั้งค่าใหม่แป๊บนึงนะครับเออเลือกมาแล้วนะครับตอนนี้แรงดันก่อนผ่านไดโอดนะครับก็คือจากแบตเตอรี่ตรงๆ 25.4 โวลต์นะครับเมื่อผ่านไดโอดมาหาที่หลอดไฟนะครับก็จะตกลงมาเหลือ 23.9 โวลต์นะครับทีนี้เราก็มาดูค่ากระแสกันนะครับค่ากระแสอยู่ที่ 0.83 แอมป์นะครับก็คือการจ่ายแรงจ่ายด้านเดียวนะครับต้องจำไว้ด้วยนะครับว่าตัวนี้ 25.4 โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองกับสวิตชิ่งของเราให้มากกว่าหรือเท่ากับนะครับทีนี้ตอนนี้เปิดแรงจ่ายขึ้นมานะครับตอนนี้เราจะปรับไว้แค่25โวลต์แล้วก็3แอมป์นะครับอันนี้คือค่าแอมป์ที่เราปรับตั้งไว้แล้วตัวนี้ก็คือค่าโวลต์ที่เราปรับตั้งไว้เมื่อขึ้นหน้าจอแบบนี้ก็คือสถานะจริงนะครับสถานะมอนิเตอร์การจ่ายโหลดจริงนะครับก็จะตกลงมาเหลือ 24.9796นะครับแล้วก็0แอมป์ตอนนี้แรงดันเราน้อยกว่าด้านแบตนะครับกระแสก็จะไหลทางด้านแบตอย่างเดียวนะครับด้านสวิตชิ่งไม่ไหลเลยนะครับเป็น0แอมป์เลยนะครับเราจะทดสอบแค่3แอมป์นะครับตัวนี้เพื่อที่จะดูความแตกต่างระหว่างแอมป์ด้วยนะครับไม่ใช่ดูโวลต์อย่างเดียวตัวนี้150แอมป์นะครับ150แอมป์เลยนะครับตัวนี้2ลูกอนุกรมตัวนี้แค่3แอมป์นะครับจะมีผลอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเกี่ยวกับแอมป์แล้วก็โวลต์ครับดูทั้ง2อย่างไปเลยนะครับไหนๆก็ทดลองแล้วทีนี้เรามาวัดดูค่าที่เกิดขึ้นจริงดีกว่านะครับมิเตอร์ตัวนี้อาจจะหลอกเราก็ได้เรามาดูมิเตอร์ของเราอีกทีหนึ่งตัวนี้เป็นค่าแอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คค่าแอมป์กันก่อนเลยก็ได้นี่ครับ 0.0 แอมป์นะครับ 0.001 นะครับพิงประมาณนะครับตัวนี้ 0.83 แอมป์นะครับตรงนะครับมีการกินกระแสทางด้านแบตอย่างเดียวนะครับทีนี้เรามาดูแรงดันจริงกันนะครับที่เกิดขึ้นแรงดันจริงที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านแบตเตอรี่เราวัดไปรอบนึงแล้วนะครับอีกรอบนะครับ 25.4 โวลต์นะครับผ่านไดโอดนะครับตกลงมาเหลือ 23.9 โวลต์นะครับทางด้านนี้วัดยากนะครับตัวนี้ 24.9 25นะครับประมาณนี้นะครับ
ตัวนี้ตกลงมาเหมือนกันนะครับแต่จะไม่ผ่านไปที่ผ่านทะลุไดโอดไปได้นะครับตัวนี้ไดโอดเป็นตัวกั้นไว้อยู่นะครับให้ไหลแค่ทิศทางเดียวทีนี้ตัวนี้25โวลต์ตัวนี้ 25.4 นะครับก็จะไหลกระแสจะไหลแค่ทางด้านแบตนะครับทีนี้เราก็จะค่อยๆเพิ่มแรงดันทางด้านสวิตชิ่งขึ้นนะครับเอาเป็น 25.4 เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับพอ 25.4 เหมือนกันนะครับก็จะเริ่มกินกระแสแล้ว 0.1 แอมป์นะครับ0.18 นะครับเริ่มมีการแบ่งการกินกระแสกันแล้วนะครับแต่จุดทศนิยมมัน141ตัวนี้มันอาจจะเป็น 25.48 อย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยกินด้านนี้เยอะกว่าเพราะว่าเครื่องมือวัดเราวัดได้แค่จุดทศนิยมเดียวนะครับมันก็เลยไม่รู้2หลักตัวนี้ก็เลยกินแอมป์น้อยกว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองวัดกระแสจริงกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะค่อยเพิ่มขึ้นทีละนิดนะครับกระแสจริงนะครับแรงดันเราจะไม่วัดแล้วนะครับแรงดันถือว่าตรงแล้ว0.11 แอมป์นะครับ12แอมป์ด้านแบตเตอรี่ 0.47 นะครับลดลงมาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเร่งแอมป์ทางด้านนี้ขึ้นไปอีกนะครับไม่ใช่แอมป์นะครับโวลต์นะครับปรับไปสัก 25.5 นะครับให้เหนือกว่าไปเลยนะครับนี่เริ่มมา0.33 แอมป์แล้วนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาเทสจริงกันอีกทีนะครับ0.32 0.34 0.31 นะครับก็มีการวิ่งขึ้นวิ่งลงประมาณนี้นะครับตัวที่2จากด้านแบตเตอรี่นะครับ 0.36 0.3 นิ่งเลย 0.3635 นะครับก็ใกล้เคียงกันแล้วนะครับ2ลูกนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสให้ทางนี้มากกว่าบ้างนะครับแต่ว่าแอมป์แค่3แอมป์นะครับที่เราตั้งไว้ตัวนี้แค่3แอมป์แต่โวลต์จะมากกว่านะครับทีนี้เอาไปสักเยอะๆก่อนเลยนะครับ26โวลต์ไปเลยนะครับกระแสอยู่ที่ 0.6968 แอมป์นะครับมาเทสดูกันนะครับ0.71 0.6869 นะครับอันนี้แอมแทบจะไม่ขึ้นแล้วนะครับไม่ขึ้นนะครับทางด้านแบตเตอรี่ไม่ขึ้นแล้วนะครับศูนย์จุดศูนย์สองแอมนะครับน้อยมากนะครับ0.07ครับผมก็จากการทดลองในรอบนี้ก็จะเห็นว่านะครับเอาขึ้นไปอีกนะครับให้หนักๆไปเลยก็เป็น27ไปเลยนะครับยี่สิบแปดไปเลยนะครับ0.61 ทีนี้ก็คือด้านสวิตชิ่งนะครับก็จะกินกระแสทั้งหมดเลยนะครับของตัวโหลดนะครับคือตัวจ่ายกระแสทั้งหมดเลยนะครับค่าไม่ค่อยตรงนะครับตรงแล้วนะครับ 0.62 0.61 นะครับนั่นก็หมายความว่าตัว
สวิตชิ่งของเราเป็นตัวจ่ายกระแสทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับอันนี้น้อยมากนะครับข้อสรุปนะครับก็คือตัวสวิตชิ่งของเราเนี่ยครับถึงแม้จะแค่3แอมป์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวจ่ายโหลดทั้งหมดเลยนะครับส่วนแอมป์นะครับตัวนี้150แอมป์ระบบ2ลูกอนุกรมการเป็น24โวลต์นะครับไม่สามารถที่จะมีกระแสไหลมาได้นะครับเพราะว่าสวิตชิ่งแอมน้อยกว่าแต่โวลต์สูงกว่านี้นะครับกดไว้หมดเลยนะครับก็จะเห็นชัดเจนกันเลยนะครับว่าท่านที่จะเอาแบต2ลูกนะครับมาขนานกันนะครับแบตของท่านแรงดันสูงนะครับจะกินก่อนแบตลูกต่ำนะครับแล้วทีนี้คุณก็สามารถขนานกันได้นะครับไม่มีผลเสียอะไรจนกว่าแบตลูกนี้นะครับจะอ่อนโวลต์อ่อนลงนะครับแบตลูกนี้ก็จะเริ่มจ่ายกระแสนะครับแต่นะครับคุณจะต้องมีไดโอดขั้นไว้นะครับโวลต์จะไม่ไหลส่งผ่านนะครับจากสวิตชิ่งไปหาแบตได้นะครับถ้ามีไดโอดขั้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองปิดเบรกเกอร์ให้ดูกันนะครับปิดแล้วนะครับแรงดันของเรานะครับจะวิ่งมาถึงแค่ไดโอดนะครับแรงดันจากสวิตชิ่งนะครับ28โวลต์นี่นะครับไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ปรับเป็น DC นะครับปรับเป็น DC แล้วนี่นะครับไม่ขึ้นนะครับที่ขึ้นนี่จะเป็นมิลลิโวลต์นะครับที่ทศนิยมน้อยมากนะครับแต่มันจะวิ่งมาถึงแค่ตรงนี้นะครับหลังก่อนที่จะออกไปหาไดโอดนี้ไปไม่ได้นะครับมาถึงแค่ตรงนี้เพราะว่ามันขนานกันตรงจุดนี้นะครับนี่นะครับ 26.5 โวลต์นะครับแรงดันที่ดรอปลงเมื่อมีโหลดนะครับนี่ครับ26.5 โวลต์เท่ากันนะครับแต่แรงจ่ายนี้ก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปหาไดโอดได้เหมือนกันนะครับก็ไดโอดขั้นตัวนี้ก็ถ้าแบตเตอรี่มากกว่ามันก็ย้อนมาหาสวิตชิ่งไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือข้อดีของไดโอดนะครับที่จะต้องมาเข้ามาช่วยในการต่อขนานแรงดันที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนนะครับเสียงพัดลมค่อนข้างดังนะครับก็เห็นได้ชัดเจนครับว่าเราควรจะมีไดโอดขั้นไว้นะครับถ้าไม่มีไดโอดนะครับสวิตชิ่งมันจะวิ่งย้อนเข้าแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดแบตเตอรี่ตัวใดตัวหนึ่งมันอ่อนมากๆนะครับมันจะกลายเป็นโหลดนะครับสวิตชิ่งตัวนี้ก็จะวิ่งไปจ่ายให้กับแบตอีกลูกหนึ่งด้วยนะครับที่มีแรงดันน้อยกว่านะครับทันที่จะขนานนั้นแบตเตอรี่จะต้องมีไดโอดนะครับกรณีที่2นะครับที่เป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้ก็ยังจำเป็นต้องมีไดโอดขั้นด้วยนะครับเพราะว่าแผงที่น้อยกว่ามากๆนะครับแผงที่มีแรงดันสูงกว่านี้อาจจะไปทำลายแผงที่มีแรงดันน้อยนะครับถ้าเกิดไดโอดที่แผงพังอีกก็จะเป็นอันตรายนะครับทีนี้ท่านที่ไม่ได้ขนานแผงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแผงมีไดโอดอยู่แต่ถ้าไดโอดที่แผงพังก็จะยุ่งหน่อย
ส่วนของท่านที่ใช้แผงแตกต่างกันนะครับบางท่านก็มี37โวลต์บางท่านมี41โวลต์นะครับแผงทุกวันนี้มันมีแรงดันไม่เหมือนกันนะครับหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับเมื่อเอามาขนานกันปุ๊บนะครับถึงแม้แผงของท่านจะมีแอมป์สูงนะครับแต่ถ้าแรงดันต่ำนะครับแผงของท่านจะไม่จ่ายกระแสนะครับต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่แบตเตอรี่แรงดันต่างกันเนี่ยใช้ได้เพราะว่าตัวที่มันสูงมันจะค่อยๆลดลงจนต่ำกว่าแล้วตัวที่สูงจะเข้ามาชดเชยนะครับโดยมีไดโอดเป็นตัวขั้นไว้ไม่ให้มันวิ่งย้อนกลับไปหาแบตอีกลูกส่วนท่านที่มีแผงนะครับไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าแผงของท่านนะครับที่มีแรงดันน้อยเนี่ยจะไม่สามารถที่จะส่งกระแสออกมาได้เลยนะครับแต่ถ้าอาจต่างกันสักโวลต์นึงเนี่ยมันก็ยังพอไหวนะครับยังพอมีไหลมานิดๆนะครับแต่ถ้าต่างกันถึงกับ37กับ40โวลต์อย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่านะครับไม่ไหลแน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องทดลองจริงด้วยนะครับเพราะบางทีในส่วนของแผงนะครับมันก็อาจจะมีมุมที่รับแสงอาทิตย์ได้ไม่เท่ากันนะครับอันนั้นมันถึงจะวิ่งเข้ามาชดเชยให้เราแต่ก็รู้สึกว่าจะเสียประโยชน์มากกว่าที่จะได้ประโยชน์นะครับเราจะมีโอกาสได้ไฟจากแผงที่แรงดันน้อยก็แค่ช่วงที่ว่าแผงชุดที่มีแรงดันสูงนะครับโดนล่มเงาแล้วก็วนตกลงมาอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจังหวะเอียงไปโดนแผงทางด้านแรงดันน้อยมากกว่าด้านแผงที่มีวนสูงกว่านะครับแผงที่ด้านน้อยถึงจะมีโอกาสที่จะจ่ายกระแสออกมาเพราะฉะนั้นการขนานแผงที่มีแรงดันต่างกันนะครับจะเสียประโยชน์มากๆเลยนะครับทางที่ดีท่านซื้อใหม่ดีกว่านะครับกัดฟันแยกระบบไปเลยนะครับแล้วก็อย่าเอามาขนานกันดีกว่านะครับมันจะเสียประโยชน์นะครับมากกว่าที่จะได้ประโยชน์นะครับแต่ถามว่าได้ไหมครับได้ทั้งหมดนะครับเมื่อเกิดเงาบังแสงทางด้านนึงตัวนี้ก็จะชดเชยมันก็มาได้นะครับในกรณีที่บังตึกบังต้นไม้นะครับด้านที่มีแรงดันน้อยก็จะมีโอกาสที่จะได้จ่ายกระแสอยู่เหมือนกันก็คือมันทำได้หมดนะครับแต่ว่าไอ้แผงเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมนะครับแต่แบตยังพอรับได้นะครับแบตที่สูงมันก็มีโอกาสที่จะแรงดันตกลงมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นการจบการทดลองนะครับเป็นการสรุปประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมทางช่องเล็กๆของเราช่องนี้ด้วยนะครับหากท่านที่คิดว่าเป็นประโยชน์ครับก็ฝากกดติดตามทางช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาอุปกรณ์ใหม่ๆมาทดสอบทดลองให้ได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ